ันนี้ท่านเป็นไงบ้างก็แข็งแรงดีนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้80กว่าปีแล้วแล้วก็ยังเที่ยวอยู่ยังเที่ยวอยู่แล้วผมก็ให้ไปเที่ยวขอนแก่นบ้างเที่ยวพิจิตรบ้างเที่ยวดูสถานที่ที่มีวัตถุโบราณอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ครับท่านชอบอย่างนั้นชอบท่านก็มีความสุขของท่านไปพอมานึกถึงอดีตเมื่อย้อนไปตอนที่เรายังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มแม่เค้าเตือนอยู่เรื่อยแม่เค้าจะห่วงใยคอยสอนอยู่เรื่อยคําที่แม่คอยสอนคอยเตือนอยู่บ่อยๆคืออะไรครับก็คอยจะเตือนว่าพยายามอย่าประมาทตัวเองแล้วก็ให้ซื่อสัตย์แล้วก็กตัญญูรู้คุณคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราได้มาจากแม่ครับเพราะนั้นคิดตรงนี้ทีไรก็ยิ่งเห็นเลยว่าแม่ยิ่งทำถูกเห็นไหมเขากตัญญูไม่พอแม่ยังสั่งสอนให้กตัญญูด้วย